บรรยากาศครบรอบวันเกิดของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะทั้งครอบครัวนะคะก็คือมีทั้งแม่องค์สลักจิตดวงจันทร์แม่จิ๋มดวงใจดวงจันทร์น้องสาวของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะรวมถึงน้องเพชรลูกชายค่ะก็มาร่วมกันทำบุญนะคะถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ค่ะในช่วง10โมงเช้าของวันนี้นะคะบรรยากาศบอกได้เลยว่าอบอุ่นมากๆเพราะว่ามีเหล่าแฟนคลับที่รักแล้วก็คิดถึงแม่พึ่งมาร่วมในพิธีงานบุญครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านของแม่องค์แม่จิ๋มแล้วก็น้องเพชรค่ะก็รวมถึงแฟนคลับก็ได้ร่วมกันร้องเพลงวันเกิดกันอย่างสนุกสนานมีขนมเค้กด้วย1ก้อน ครบรอบ62ปีในวันเกิดวันที่4สิงหาคม2504วันเกิดของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะโมเมนต์ที่เราได้เห็นก็คือทุกๆคนยังรักแล้วก็คิดถึงแม่พึ่งนะคะไม่ลืมกันวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของแม่พึ่งความสัมพันธ์ทุกคนก็ยังเหนียวแน่นนะคะมาร่วมงานกันอย่างของเพียงเดี๋ยวชมบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยค่ะเรียกว่าเราร่วมถวายเพลงกันแล้วก็มีเค้กให้กับพึ่งต้องบอกว่า13คนของในวัดเนี่ยก็จะมีเค้กของพึ่งทุกคนปีนี้ปีเป็นครบรอบเท่าไหร่คะครบรอบปีที่31 31ปีแล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับคนที่ทำเค้กมาให้แล้วก็ยังรักและก็ยังคิดถึงพึ่งอยู่ก็ขอบคุณนะครับวันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณไปทางวัดธรรมดาแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านด้วยขอบคุณที่สำคัญที่สุดครับขอบคุณแฟนครับที่ยังรักและก็ยังคิดถึงแม่พึ่งอยู่31ปีแล้วครับพิธีสงฆ์ถวายพระตาหารเพลเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป่าเค้กวันเกิดแล้วนะคะทีนี้พลาดไม่ได้ค่ะก็ต้องมีไปไหว้ขอพรหุ่นแม่พึ่งค่ะก็คือแม่องค์สลักจิตนะคะพาไปไหว้ขอพรหุ่นแม่พึ่งเป็นหุ่นที่4ค่ะหุ่นปลดหนี้นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าแฟนคลับแล้วก็คอตัวเลขก็มาลุ้นกันด้วยว่าเลขที่ล้วงหายมาได้เนี่ยจะเป็นเลขอะไรเอาเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยค่ะคนนี้คนสนิทกันนะพี่พึ่งนะออกดังๆสักงวดแล้วกันนะเรียกอะไรเลขศูนย์เจออีกแล้วอะไรวะสี่โอ้ศูนย์สี่เลยล่ะเอาลูกวัวนึงนะคะ